อาจารย์เสรีครับอาจารย์มองเห็นอะไรบ้างครับที่เป็นมาตรการรับมือที่มันเกิดขึ้นแล้วในประเทศของเราที่ดูแล้วมันจะเป็นความหวังว่าจะสามารถรับมือสภาวะวิกฤตของโรคเดือนนี้ได้ครับคือผมความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับว่าเหนื่อยเหนื่อยเยหนื่อยอยากมากเพราะอะไรครับเราทํางานให้กับ undp นะครับทีนี้เราเนี่ยไปเจอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยภาคการเกษตรฮะจังหวัดและจังหวัดคาถามเดียวกันเลยนะครับคำถามว่าเป็นยังไงบ้างครับ ออกงานมีแผนนะคคือคหน่วยงานเนี่ยไปร่างแผนร่วมกับชุมชนแปดีาาแต่เขาบอกว่าทําไม่ได้สักแผนเลยเพราะขาดงบประมาณมันเป็นเช่นนี้มานานคดังนั้นก็แสดงเห็นว่าก็ไม่ต้องปรับตัวกัน ้ก็ออยยู่ย่างนันรัฐบาลก็พูดถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรปัญหานี้ที่ถือว่าเป็นวิกฤตเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เลยหรือครับผมก็เข้าใจเอานะครับว่า,ร,ารัฐบาลควรจะต้องจัดงบให้ใช่ไหมเพราะมีงบประมาณรบ,บริหารประเทศเนี่ยเข้าออสภาพิจารณากันไม่รู้กี่ครั้งกี่วาระรที่เราได้เห็นส่วนใหญ่เป็นงบเยียวยาครับใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นงบที่ทําให้เราปรับตัวและสร้างให้เรามีภูมิคุ้มกัน นั่นและเขาเรียกการปรับตัวให้มีภูมิคุ้มกันเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า climate finance นะครับก็คือการเงินทางสภาพอากาศประเทศไทยไม่มีกองทุนเลยนะครับซึ่งมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันเขาเรียกไทกี้ให้มา200ล้านใช่ไหมซึ่งเงินต้องใช้มหาศาลมากในโลกใบนี้นะครับกองทุน climate change เนี่ยประเทศไทยไปเอามาไม่ได้หรอกนะครับส่วนใหญ่ก็ให้กับประเทศที่บางกราเทศประเทศในหมู่เกาะแล้วประเทศไทยประกาศตัวว่า ข้ามพ้นมิดเดิลอินคัมคันทรีนะฮะเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาเราจะเป็นประเทศที่รวยเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือต่างเหล่านี้หดหายไปอย่างสิ้นเชิงความช่วยเหลือไม่มีมาก็ต้องมีกันของตัวเองนะฮะเราต้องตั้งกองทุนตัวนี้ขึ้นมางบประมาณเราก็มีไม่นเพียงแค่ว่าจัดสรรกันอย่างไรเท่านั้นต้องสำคัญมากตรงนี้นะครับไทเมดไฟแนนซ์สำหรับประเทศไทยด้วยตัวเองยืนด้วยตัวเองเนี่ยสำคัญมากครับณขณะนี้ยังไม่มีไทเมดไฟแนนซ์อส่างที่อาจารย์ว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะทําอะไรได้ ในปัจจุบันนะครับในขณะที่สิ่งที่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทําในสิ่งที่ควรจะทําแต่พอมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยสภาวะมันวิกฤตมันเห็นแล้วมันชัดเจนแนวโน้มในอนาคตไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยเราเราะไรได้บ้างโอเคนะครับสิงคโปร์เนี่ยนะครับประกาศ2 0 3 0สิงคโปร์กรีนะสิงโปร์ประกาศเลยว่า20เขาจะปลูกต้นไม้1ล้านต้นเขาจะให้ประชาชนเนี่ยเดิน10นาที ให้เห็นสวนเลยให้ถึงสวนเลยครับเขาประกาศว่าจะทำเนเจอร์เบสโซลูชันหมดกี่ที่เห็นไหมนั่นคือกองทุนเทศมี15นาทีใช่ไนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องเดินอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นสมมุติว่ารัฐบาลมาบอกให้คุณกฤตว่าช่วยปลูกต้นไม้หน่อยนะช่วยทำสวนหน่อยนะแล้วใคาจะจ่ายนะสิงโฟจัดการให้หมดเรื่องพวกนี้คนับมันต้องทำมันต้องมีอินเซนティブให้ทำถ้าไม่มีอินเซนティブไม่มีทางเกิด ครับนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยรัฐต้องคิดว่าเรื่องพวกนี้ต้องมีอินส n นทีฟไม่ใช่ว่ามีที่ดินเปล่าในปรงเทศไปปลูกกล้วยอ๋อ,อครับฮะไปหนีภาษีแทนที่จะให้อินสตนทีฟเขาว่าให้ปลูกป่าทาวรหรือทํำพื้นที่ชุมน้ำครับแล้วเอามาหักรถย่อนภาษี นี่ว่ามันสลับกันมันกลับกันครับอาจารย์ครับเกิดอะไรขึ้นครับทําไมเรื่องของโลกร้อนยังไม่ถึงโลกเดือดนะโลกเดือดก็เพิ่งพูดกันกรกฎาปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับที่ที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าภาวะวิกฤตอันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกปีทุกปีครับทําไมเราถึงไม่ไม่สนใจหรือที่จะเตรียมรับมือกับมันอย่างจริงๆจังครับอะไรเป็นสาเหตุครับคือผมว่าการบริจัดการเรื่องสําคัญครนะโดยเฉพาะเรื่องน้ํานะครับ เรารู้ไหมเอนนิโนโจะมาเมื่อต้นปีเรารู้ครับนะเรารู้ไหมว่าราคาข้าวตลาดโลกอินเดียประกาศว่าจะไม่ส่งออกราคาข้าวต้องพุ่งแน่รประชาชนชาวนาต้องปลูกมากขึ้นแน่แนเรารู้ับนะครับทั้งๆที่รู้รรมันก็เกิดสภาพอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นมันต้องกลับมาแล้วว่าประชาชนเนี่ยอย่างกรณีที่ผมเห็นภาพที่ออกข่าวไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นมันเป็นทุเรียนเนี่ยนะครับปีนี้เขาโดนอย่างนี้นะครับ เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนร่างกายคนว่าสองปีข้างหน้าเขาอาจจะไม่ฟื้นครับเพราะว่าร่างกายมันมันอ่อนเพลียคมันเดินอุณหภูมิสร4สี่สิบามสี่บกว่าจะฟื้นขึ้นมาอีกสองปีเนี่ยเขาจะเอาเงินจากไหนต้นทุนเห็นไหมคิดง่ายๆเลยครับและผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ผลผลิตไม่ออกครับแล้วเกษตรกรเดือดร้อน ขายผลผลิตไม่ได้นะครับ,รบขายได้น้อยขาดทุนเนี่ยนะครับ,รบผลมันต่อเนื่องว่าแล้วถ้าเขาขาดทุนเขาทำการเกษตรไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วจะไปทําอะไรถูรันเขาก็ต้องไปหางานทํเกษตรกสนะครับอบอพยพหรือเคลื่อนย้ายนะถิ่นฐานเข้ามาในพื้นที่เขตเมืองก็ไปเกื่ของอุตสาหกรรมอะไรต่างๆแล้วถ้ามันหนักหนามากไปกว่านั้นก็อาจจะถึงขั้นที่บอกว่ามันเราขาดแคลนอาหาร ความมั่นคงทางอาหารอาจจะกระทบกระเทือนเลี้ยงไก่ก็กระทบกระเทือนนะครับในทะเลก็มีปัญหานะครับพืชผลการเกษตรก็ไม่ได้นี่นะครับประเด็นนี้นะครับการมองปัญหาแบบองค์รวมและแก้ปัญหาแบบองครวมเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราควรจะเริ่มยังไงครับคือผมคิดว่าเราต้องประกาศนะประกาศนโยบายชัดเจนเลยว่าสองศูนย์สามศูนย์เราจะเป็นอะไรนะชัดเจนนะเกี่ยวกับเรื่องนโยบายทางด้าน climate change ครับซึ่งแน่นอนว่า สิงคโปร์เขาเดินไปแล้วมันเป็นตัวอย่างนะฮะเราไม่ใช่ว่าเราไปก๊อปเข้ามานะครแต่ว่าสิ่งที่ดีน่ยเราควรมาทำครับครับทีนี้ผมกลับมาที่นิดหนึ่งว่าในอนาคตข้างหน้านะครับประมาณสัก15ปีเนี่ยหรือ20ปีเนี่ยไอพีซีคาดการณ์ว่ามันจะแตะสองสามไอพีซีบอกว่าเมื่อสองสามเมื่อไหร่เป็นจุดวิกฤตที่เราไม่สามารถปรับตัวได้เพราะฉะนั้นถ้าไปถึงสองแล้วเราจะไม่สามารถปรับตัวได้นั่นงมายัึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะล่มสลาย เพราะฉะนั้นสภาพการมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันร้อนขึ้นจากปัจจัยซึ่งแต่ละประเทศ,เ,ทศเขาปลดปล่อยเ,เขาใช้พลังงานเนี่ยแต่เราสามารถทําให้เมืองเย็นได้อย่างที่ในภาพวิดีโอ,อเราสามารถทําได้รเราจะทาหรือเปล่า2 0 3 0เนี่ยเราตั้งใจะจะทํำไหมครับเพราะมีคํากล่าวหนึ่งบอกว่าวิกฤตโลกเดือดที่ว่านี้ประเทศที่สามารถปรับตัวได้จะอยู่รอดถูกต้ส่วนประเทศที่ปรับตัวไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่จะมาถึงประเทศที่ยากจนนี้ก็ยิ่งทุกข์หนักประชาชนจะยากลาบากเจอกับทุกพิขภัย ถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับมีตัวอย่างอื่นๆมั้งครับที่คิดว่านอกเหนือจากปลูกต้นไม้ให้เมืองเป็นสีเขียวเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นบ้างไหมครับอีกทางหนึ่งก็คือในนกข้างหน้านะครับเรื่องน้ําเป็นเรื่องสําคัญครับเนั้นขณะนี้เราเองเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าคุณตัวเกตทราบไหมว่าเราเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้น้ําเปลืองในระดับโลกครับเราคอนซูมนาหามหาศาลสิงคโปร์บอกว่าเขาจะต้อง2 0 3 0าเขาจะต้องให้คนแต่ละคนใช้น้ำา130ลิตรต่อวันของเรานี่200้ขึ้นนะครับครับเห็นไหมนโยบายอย่าง ผลวนผลิตข้าวเราเนี่ยตกต่ำมากครับพอปไฟของโลกเลย430กิโลกรัมต่อไร่ครับอินาปังแต่จีนอินเดียเวียดนาม800กิโลกรัมต่อไร่เห็นไหมนั่นหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องไปดูให้เขามีภูมิต้านทานมีผลผลิตที่ดีนะครับถามคุณกอเกตว่าอนาคตข้างหน้านะครับวัยรุ่น30ปี40ปีจะไปทํานาแทนพ่อแม่เขาไหมถ้าผลผลิตเป็นอย่างนี้ไปทําราคาอย่างนี้มันขาดทุน ทุกวันนี้ก็มีน้อยแล้วนะครับที่ท,ท,ท,ที่ทำนะครับก็มีจะมีอยู่บ้างแต่ไม่ไม,ไม่มากเท<ร>่า,า<ร>ที่ควรแล้วภาคกเกษตรของเรา,าเกษตรกรของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรต้องกลับมาที่อย่างที่บอกปรับตัวและนวัตกรรมทําไมซาอุดิอาระเบียปลูกมะเขือเทศมาขายเราได้เห็นไหมฮะอิสราเอลเป็นประเทศที่สุดยอดด้านการจุบทานใช่ไหมทำไมเขาทําได้ฝนตกปีหนึ่ง200มิลครับ80มิลลิเมตรอย่างดูไบเห็นไหม่าทำไมเขาทําได้เพราะนันเราต้องกลับมาคิดอ่ะ